ค่ะมาดูดวงของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนสิงหานี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องงานนะคะเรื่องงานเดือนนี้ดูแล้วคนที่กำลังจะหางานใหม่นะคะอาจารย์ดูแล้วเดือนนี้จะไม่ได้เนาะจะยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้งานที่ไม่ได้เรียกเลยแหละให้รอไปก่อนนะคะส่วนท่านที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะก็ยังต้องทำงานนั้นต่อไปอย่าเพิ่งออกนะคะแม้ว่ามีโปรเจกต์อะไรดีๆมาหยิบยื่นข้อเสนอให้เนี่ยอย่าเพิ่งออกนะคะออกแล้วจะมีปัญหานะสำหรับท่านที่ทำงานมีโปรเจกต์อื่นๆนะคะเดือนนี้ให้ระวังเรื่องการถูกโกงนะหมายถึงว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะระวังเรื่องถูกโกงมากๆเลยนะคะต่อมาเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้เงินดีพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่ากว่าที่เราจะได้มาเนี่ยใช้เรียกได้ว่าเราใช้น้ำพักน้ำแรงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยความเหนื่อยที่เราเรียกว่าทำงานนะคะก็เขาเรียกว่าคุ้มค่าเหนื่อยที่เราเหนื่อยเนาะการเงินเดือนนี้ดีนะคะสำหรับเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักเดือนนี้คุยกันไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองต่างคนต่างอยากจะได้แบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มาลงเอยกันสักทีอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงความรักของท่านที่อยู่ทางไกลนะคะก็เรียกว่ามีการติดต่อสื่อสารแล้วก็พูดคุยกันผ่านทางออนไลน์อะค่ะนะเดือนนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีกรกฎสุขภาพเดือนนี้นะคะอาจารย์ให้ระวังเรื่องการนั่งทำงานนานๆเนาะเรื่องคอบ่าไหล่รวมถึงเอวด้วยนะคะก็ขอให้ลุกเดินเนาะเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะทุกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วก็ให้เดินเยอะหน่อยนึงแล้วก็ในเรื่องของความเครียดสะสมนะคะที่เราเนี่ยนั่งทำงานนานๆหรือว่าความเครียดอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเดือนนี้จะเป็นปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะก็ขอให้ทุกท่านระวังเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะของชาวราศีกรกฎนี่ค่ะอาจารย์แนะนำให้ทุกท่านนะคะถวายน้ำเขาเรียกว่าน้ำทำโรงทานน้ำก็ได้หรือว่าถวายน้ำเป็นแพ็คๆอะค่ะกับพระสงฆ์นะคะก็จะทำให้เรื่องที่มีปัญหาติดขัดเนี่ยดีขึ้นนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง